ความตายของเราในยุคนี้สมัยนี้นั้นไม่เกินร้อยปียังไม่ถึงร้อยปีก็ลำบากที่ตัวเราคนเรายังเหลือชีวิตมาได้ปฏิบัตินั้นจึงชื่อว่าเป็นมหากุศลอันหนึ่งที่ควรประกอบกระทำและควรทำความปิติยินดีเพราะว่าเมื่อกล่าวส่วนรวมแล้ว มรณังมีภวิสติตัวเราต้องมีความตายเป็นผลที่สุดคนอื่นสัตว์อื่นตลอดไปจนถึงสัตว์ดิรัชานสัตว์บกสัตว์น้ำหรือว่าคนเราอย่างนี้แหละความตายนั้นถ้าจัดในส่วนรวมมนุษย์คนเรามีเรามานั่งภาวนาไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรไม่ได้นอนอยู่ในเสื่อในหมอน ไม่ได้หยอดน้ำเข้าต้มอะไรไม่ได้เอาช้อนตักอาหารเอาอากาศเข้าปากก็นับว่าเป็นผู้ที่ยังมีบุญอยู่เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันยังไม่ลุกลามยังไม่รุนแรงยังยืนคนเดียวได้นั่งคนเดียวได้นอนคนเดียวได้ทำอะไรอะไรได้ด้วยตนเอง แต่ถ้าโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดขึ้นจะแก่หรือจะเด็กจะหนุ่มก็ตามร่างกายสังขานี้จะทำอะไรด้วยตนเองไม่ได้ทั้งนั้นการที่เรายังภาวนาพุทโธได้อยู่ยืนเดินนั่งนอนไปมาได้ด้วยตัวเองอันนี้ท่านว่าเป็นบุญเป็นกุศลคนอื่นผู้อื่นเขาตายไป เรายังไม่ตายยังรอไปบินทบาทบ้านถ้าอยู่ยังหวังว่าจะได้กินอย่างนั้นจะได้ฉันอย่างนี้อาหารอร็จอร่อยไม่อร็จอร่อยยังจะมีความรู้ต่อไปท่านว่ายังมีบุญยังไม่ตายแต่ความตายนี้พระพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้ว่าให้นึกบ่อยๆ นึกจนมันเห็นแล้วก็นึกจนมันเข้าใจลึกซึ้งจนเกิดความสลดสังเวชในมรณะความตายของเรานี้และของสัตว์ทั้งหลายของคนทั้งหลายถ้าผู้ใดภาวนามรณะกรรมฐานจนเกิดขึ้นจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาก็ดี หรือมีความสลดสังเวชในมรณภัยคือความตายนี้จิตใจจะเปลี่ยนแปลงไปความโกรธก็จะเบาบางเลิกได้ละได้ความโลภความอยากได้ในใจก็จะได้เลิกได้ละได้ความหลงในจิตในใจตัวเราก็จะเลิกได้ละได้เพราะว่ามรณภัยคือความตายนั้น เมื่อมาถึงบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นจำเป็นต้องตายจะมาอ้างว่าข้าพเจ้ายังเด็กอยู่อย่าพึ่งให้ข้าพเจ้าตายเลยให้อยู่ไปดูโลกต่อไปก่อนธรรมดาพระยามาจุราชคือความตายมันไม่ได้ยกเว้นเมื่อได้วาระของผู้ใดผู้นั้นจำเป็นจะต้องตาย พระพุทธเจ้าท่านจึงให้นึกถึงมรณภัยคือความตายนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมรณังเมภวิสติมรณะก็แปละว่าความตายหรือคือจะต้องตายด้วยกันทั้งหมดสิน้นเมนั้นก็หมายถึงเราเราทุกคนต้องตายต้องมองให้เห็นนึกให้ได้ ถ้านึกไม่ได้แล้วจิตมันจะเป็นไปตามอารมณ์ต่างๆไม่สงบลงได้ถ้ามองเห็นแจ้งในจิตในใจว่าอย่างไรเสียต้องตายรอวันตายทุกลมหายใจถ้ามาถึงเวลาหายใจเข้าไปบุคคลผู้นั้นก็ตายเวลาหายใจเข้าหรือถึงเวลาหายใจออกบุคคลผู้นั้นก็ตาย เวลาหายใจออกมรณะภัยคือความตายนี้ใกล้ที่สุดแค่ลมหายใจนี้เองอายุของคนเรานี้ไม่ใช่ตามที่เรานึกว่าเท่านั้นปีเท่านี้ปีสิบปี20ปี30ปี40ปี50าสหสปี70 80 90ปดสปี อันนี้นับเอาเองแต่ความจริงมันไม่ถึงไม่ถึงที่เรานับความตายมันมาถึงเสียก่อนมรณภัยคือความตายจงพาก,กันเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบจิตใจมันจะถอนละถอนออกให้หมดที่คนเราคิดว่าอารมณ์อย่างนี้เลิกไม่ได้ละไม่ได้ ถ้ามองเห็นมรณภัยคือความตายละได้หมดดูคนเขาที่ตายไปถ้าคนไหนได้เฝ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายลูกเต้าหลานเหลนของตนใกล้จะตายเข้าไปนั่งดูเรียกว่าเฝ้าดูคนตายมันสั้นเข้าไปทุกอย่างทุกประการหมดไปสิ้นไป เวลาคนเราจะตายแต่ก็เกี่ยวกับโรคบางอย่างบางประการโรคบางอย่างบางประการนั้นมันสั้นเข้าไปหมดไปตั้งต้นแต่บริโภคอาหารได้เวลามันตัดเข้าไปเคยบริโภคอาหารก็บริโภคไม่ได้จะต้องได้อาหารน้ำน้ำจึงจะไหลลงคอไปได้ ัดเข้าไปอาหารอย่างหนักก็กินไม่ได้แล้วหนักเข้าก็ดื่มน้ำอย่างเดียวอาหารประเภทแข็งประเภทเหลวก็ไม่ได้แต่ดื่มนมผงได้ชงนมผงได้กาแฟอะไรที่มันไหลลงไปได้ท้องไส้ของคนใกล้จะตายมันเป็นอย่างนี้แหละนานเข้าไปตัดเข้าหมดไปหมดไป จนกระทั่งว่าน้ำที่จะดื่มนั้นมันก็ไม่ลงคอแต่ก็พูดจายังมีชีวิตอยู่มองดูมันก็หิวโหวยโรยแรงที่สุดคือว่าน้ำก็อยากกินแต่มันกินไม่ได้กินไม่ลงแสดงออกมาทางปากให้เห็นทีนี้คนที่ยังไม่ตายก็ช่วยเอาสำลีชุบน้ำเอาไปบีบใส่ปากให้ ปากก็แสดงถือว่าหิวอยากดื่มน้ำริมฝีปากก็พะเยะอเอาน้ำนั่นมันตัดเข้าไปตัดเข้าไปมรณะมรณะกรรมฐานเราอย่าได้ประมาททุกคนจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมรณะกรรมฐานทีนี้ถ้ามันขยับเข้าไปอีกไอที่จะพะเยะริมฝีปากรับเอาน้ำมันไม่ไหว แตยังมีลมหายใจอยู่หายใจยาวๆอยู่หายใจยังได้สบายอยู่หนักเข้าไปกว่านั้นหายใจไม่ไหวแล้วเคยหายใจยาวๆตามธรรมดาก็หายใจสั้นนั่นแหละมรณะกรรมฐานใกล้ที่สุดเอาเข้าไปอีกหายใจยาวไม่ได้หายใจสั้นๆ ในตัวในจิตใจของผู้นั้นก็กระวนกระวายที่สุดลมหายใจเคยหายใจปอดเคยทำงานปอดก็ทำงานไม่ไหวแล้วนี่แหละมรณะกรรมาฐานนึกให้ได้พิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาอันชอบทีนี้เวลามันจะเอาให้หมดนั้นสะบ้านหมดร่างกายสันสะเทือนกว่าดวงจิตจะออก แต่ก็เป็นไปตามโรคภัยไข้เจ็บของแต่ละบุคคลเวลาดวงจิตดวงใจจะถอดออกจากร่างกายหนีจากร่างกายแสดงเส้นเอ็นทั้งร่างกายมันสะบั้นลูกกตานิเขียวปือเลยเขาให้ชื่อว่าตาผีตายคนใจไม่แข็งก็กลัวกลัวผีมันมาหลอก แต่ที่จริงเขาดิ้นตายของเขาต่างหากตาไม่ใช่ตาคนธรรมดาเป็นตาผีไปหมดสะบั้นกระทั่งหมดร่างกายเส้นเอ็นแล้วทีนี้ก็จิตออกไปแล้วทอดไปแล้วก็เหลือแต่ธาตุดินน้ำไฟลมธรรมดานี่แหละมรณะกรรมฐานซึ่งมันมีอยู่ในตัวของเราทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าผู้ปฏิบัติ ไม่ค่อยมาปฏิบัติเพียนเพ่งดูให้หรู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบจึงได้เกิดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิวุ่นวายไม่จบไม่สิน้นจงภาวนาให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตนแล้วจิตใจมันจะได้กระเตื้องดีขึ้นไม่หมกมุ่นอยู่ตามอารมณ์ต่างๆมารณะเมพวิสติไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย มันเป็นเรื่องใหญ่มรณะกรรมฐานไม่ใช่คำพูดไม่ใช่เขียนหนังสือไม่ใช่คาดคะเนเวลามารณะภัยคือความตายมันจะมาถึงรุนแรงที่สุดพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าความตายเป็นทุกข์ไม่ได้หมายว่าจิตมันถอดออกไปแล้วมันเป็นทุกข์ตอนจิตใจกำลังรับทุกขเวทนาต่างหาก อันนั้นแหละมันเป็นทุกข์ที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่เกิดมาจนถึงวัยชาราเจ็บไข้ได้ป่วยหลายครั้งหลายคราก็ตามยังไม่ถึงขั้นที่ว่าความตายเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ม,กขมันจนเหลือทนทนไม่ได้ทนไม่ไหวเมื่อทนไม่ไหวก็รับสเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสแล้วก็ตายไป นี่แหละทุกคนจะต้องตายมารณะกรรมฐานนี้ต้องนึกต้องเจริญไว้ให้ได้ในกายของตนเองถ้าผู้ใดทำน้อยปฏิบัติน้อยยังถึงขั้นเลิกความหลงอะไรยังไม่ได้นั้นจะต้องกระวนกระวายที่สุดเพราะจิตอุปทานความยึดในร่างกายสังขารในรูปขันนั้นมันมาก เจ็บน้อยมันก็เจ็บมากเจ็บมากก็ตายไปเลยเพราะจิตมันยึดมั่นถือมั่นถ้าจิตนี้ปล่อยได้วางได้เลิกได้ละได้อะไรอะไรก็ช่างมันเถอะมันเกิดได้มันก็แก่ได้มันเกิดมาได้มันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาได้มันเกิดมาแล้วมันก็ตายได้ เวลาตายกําหนดไม่ได้ลมเข้าไปออกไม่ได้ก็ตายหายใจออกไปสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายกลางคืนก็ตายได้ตอนเช้าเช้าอย่างเราอยู่นี่ก็ตายได้กลางวันก็ตายได้เดือนไหนก็ตายได้วันไหนก็ตายได้ไม่เลือกเวลาเมื่อจัดส่วนรวมแล้ว เดี๋ยวนี้มันก็มีคนตายเดี๋ยวนี้ก็มีคนเจ็บหรือความเจ็บนี้บางคนก็มันเกิดขึ้นแล้วติดขึ้นแล้วเหมือนไฟไหม้บ้านถ้าเราจะดับไหวหรือเอาได้หรือไม่ได้ก็เหมือนกันที่เราว่าไม่สบายอย่างนั้นไม่สบายอย่างนี้เปรียบเหมือนอย่างว่าไม่บ้านไม่เรือนไม่กุฏิ ติดหลังคาขึ้นมาจะดับได้ดับไหวหรือไม่ไหวก็แล้วแต่ตัวเองบุญบาปนั้นมันมีอยู่ในตัวนี้แล้วก็ไม่เรือนไม่กุติติดหลังคาขึ้นมาจะดับได้ดับไหวหรือไม่ไหวก็แล้วแต่ตัวเองบุญบาปนั้นมันมีอยู่ในตัวนี้แล้วก็ไม่เลือกเวลาด้วยไม่ยกเว่นด้วย คนโบราณจึงตั้งชื่อความตายนี้ว่าเป็นพยาใหญ่ที่สุดใครจะมารบลาฆ่าฟันกับพยามาัุจราชนั้นไม่มีใครจะชนะได้พ่ายแพ้ทุกรายไปพระพุทธองค์ท่านจึงให้กำหนดความตายนี้ให้ได้ทุกลมหายใจคือว่ามันใกล้เข้าไปหมดไปสิ้นไปถ้าว่าถึงคนทั้งโลกแล้ว เดี๋ยวนี้ก็มีคนตายตายนับไม่ได้ก็มีตายคนเดียวก็มีตายสองคนตายสามคนในขณะเดียวกันหญิงก็ตายได้ชายก็ตายได้ไม่ใช่ตายแต่คนเท่าคนแก่เด็กๆยังไม่รู้อะไรก็ตายได้นี่แหละมรณะกรรมฐานผู้ภาวนานั้นไม่ต้องไปรู้อื่น ไม่ต้องไปเรียนนอกให้เรียนในเรียนในคือเรียนในกายวาจาจิตของตัวเองดูพิจารณาอะไรมันตายอะไรมันยังอะไรจะตายก่อนอะไรมันตายนาแล้วกำหนดให้รู้ดูให้มันเห็นจิตใจกิเลสมันจึงจะอยู่ยัง้งถ้าไม่อย่างนั้นมันจะพาให้ดิ้นลนวุ่นวาย กระสับกระส่ายภาวนาไม่ลงภาวนาไม่สงบมองไม่เห็นกำหนดไม่ได้มือสี่ด้านมือสี่ทิศมือสิบทิศจะนึกภาวนาพุโทโธก็ไม่ได้นึกถึงความตายก็ไม่ได้ไม่เห็นจงเพียรเพ่งดูให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองอันผู้อื่นแนะนำสั่งสอนเป็นอีกคนหนึ่ง เป็นการเตือนใจให้สติความจริงแล้วให้จิตใจของตัวเองจิตผู้รู้นั่นแหละมองเห็นตลอดทั้งภายในและภายนอกมองเห็นด้วยตัวเองว่าตายเดี๋ยวนี้ก็ตายได้คนทั้งหลายที่เราเห็นว่าเขายังไม่ตายผลที่สุดก็ตายหมดไม่มีใครอยู่เกิดแล้วต้องตาย ฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนั้นต้องกำหนดอยู่ทุกเวลาต้องเตือนจิตเตือนใจของตนให้ได้ทุกเวลาจิตใจจึงจะมีพลกะกำลังความสามารถอาจหารในการปฏิบัติบูชาภาวนาเพื่อเลิกละความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปดังแสดงมาก็สมควรด้วยการเวลา เอวังก็มีด้วยประการชนี้